โอ้แม่ปูเป้เด็กๆแย่งชิงช้ากันครับโอ้โหน่ากลัวมันจะเล่นกันยังไงเนี่ยมีอันมันจะเล่นกัน3คนเราจะเล่นได้ไหมอ่ะถ้าลอง3คนขึ้นไปได้แม่ปูเป้ก็น่าจะไหวนะน่าจะได้เออดูดิน่ากลัวมากโอ้โหแล้วหาคำถามถามเด็กๆกันนะมันมีคำถามฮิตอยู่คำถามนึงตอนแม่ปูเป้เดี๋ยวถามแม่ปูเป้ก่อนเลยถ้าเราวิ่งแข่งขันกันอยู่นะในสนามนะแล้วเราวิ่งแซงอันดับ2ขึ้นไปเนี่ยเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับ2ทำไมอ่ะเก่งไหมต้องใช้ความฉลาดมากเลยเหรออยู่อันดับ2เลยคือนี่พ่อเหลือเชื่อมากเลยนะเดี๋ยวถามอันนาถามอันนาอันนาเรากำลังวิ่งแข่งขันกันอยู่ในสนามแข่งนะแล้วเราวิ่งแซงอันดับ2ขึ้นไปอันดับ1เราจะอยู่ที่อันดับ1อันดับ1เนี่ยใช่เราอันดับ1เลยอันนารู้แบบว่ามันผิดเจ๊แต้มเจ๊แต้มถามเจ๊แต้มดีกว่าถ้าเราวิ่งแข่งกันอยู่ในสนามแข่งนะแล้วเราวิ่งแซงอันดับ2ขึ้นไปเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก่อนอันดับมาตอบทีละคนนะมาตอบทีละคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบเจ๊แต้มมาตอบสิเอาคนนี้ชื่ออะไรเชื่อแต้มตอบยังครับยังเชื่อแต้มตอบที่อันดับที่ไหนครับลูบี้1อันดับ1ใช่ไหมครับมาใครอยากตอบคนเมื่อกี้ชื่ออะไรคนเมื่อกี้ชื่ออะไรพีกอ่ะพีกนะตอบดิเมื่อกี้ลุงโยถามว่าถ้าเราวิ่งแข่งกันอยู่ในสนามเนี่ยแล้วเราแซงอันดับที่2ได้เราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่1อันดับที่1ใช่มั้ยใช่คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรต้นกล้าหยุดเลยเราแซงอันดับ2ได้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่1อันดับที่1ใช่ไหมเป็นไงแม่ปูเป้แม่นี่คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเฟยเราแข่งกันอยู่ในสนามวิ่งแข่งกันอยู่นะเราวิ่งแซงอันดับที่2ได้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับ1โอ้โหอันดับ1เป็นไงล่ะมีใครยังไม่ได้ตอบอีกป่ะลุงจะเฉลยแล้วสิจะเฉลยละเดี๋ยวเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะตอนไม่ถามไม่ครบกันแล้วรู้เปล่าว่าคำตอบมันผิดอ่ะอันดับ3อันดับเท่าไหร่นะอันดับ2เหรออันดับเท่าไหร่เอาไม่แน่ไม่แน่ตอบผิดไหมคะเดี๋ยวเฉลยตอบกันครบทุกคนยังคะตอบกันครบทุกคนยังครบแล้วนี่คนนึงหลบอยู่มึงก้นติดอยากแน่นน่ะเชื่อป่ะคำตอบต้องไม่ใช่อันดับหนึ่งแน่นอนลองนึกภาพตามโยดีๆนะเราวิ่งนะเราอยู่อันดับ3ใช่ไหมตึ๊กวิ่งมานะแล้วเราเห็นอันดับ2อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วเราก็กวดเต็มที่วิ่งอันดับ2แล้วแซงอันดับ2ได้เป็นอันดับที่2อันดับ2ก็ตกมา3เออโอ้ตอบอันดับ1กันเป็นแถวเลยแม่ปูเป้เฮ้ยทำไมแม่ปูเป้เก่งใจจังเลยก็เพราะว่าคิดว่าถ้าตอบว่าอันดับ1มันง่ายไปไงก็เลยคิดมากขึ้นนิดนึงอ้าวอันดับ2สิชะแตมล่ะชะแตมนี้เนียนไม่ตอบชะแตมเราชะแตมตอบอันดับอะไรยังยืนยันว่าหนึ่งไม่ได้สนใจการเฉลยเลยนะ